สวัสดีพี่น้องนักสู้เพื่อความถูกต้องที่เคารพรักทุกท่านครับพวกเราเดินทางมาจากพรรคประชาธิปัตย์ด้วยรถไฟฟ้าหลังจากการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์ที่ที่ทำการพรรคแล้วก็เดินทางมาถึงเวทีแห่งนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ4โมงเย็นซึ่งขณะนั้นก็มีพี่น้องจำนวนหนึ่งได้มาอยู่ที่แห่งนี้แล้วพร้อมที่จะร่วมกับเราในการต่อสู้ในการส่งเสียงดังๆให้รัฐบาลได้รับทราบว่าเราไม่ยอมก้มหัวเราไม่กลัวคนที่ทำความไม่ถูกต้องคนที่ทำลายชาติบ้านเมืองแล้วนับตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นมาโดยเฉพาะหลังเวลาเลิกงานก็มีพี่น้องเดินทางมาจนถึงขณะนี้เวลาก็เกือบจะสองทุ่มผมก็ดูไปแล้วขณะนี้ตรงนี้ไม่มีที่จะยืนกันแล้วนี่ยังไม่นับที่องค์อาจนับว่าอยู่บนตึกนะซึ่งไม่ทราบกี่หมื่นคนแต่สิ่งที่เรามาในวันนี้เรามายืนยันจุดยืนของเราที่มีมาตั้งแต่รัฐบาลนี้พยายามมาโดยตลอดที่จะทำลายระบบกฎหมายของประเทศเพียงเพื่อเห็นแก่คนบางคนคนบางกลุ่มแล้วพยายามจะใช้อำนาจที่อ้างว่าได้จากพี่น้องประชาชนไปทำผิดให้เป็นถูกผมเรียนกับพี่น้องว่ามาถึงวันนี้พี่น้องจำนวนมากตกผลึกทางความคิดชัดเจนกฎหมายที่เขาอ้างกฎหมายที่เขาพยายามผลักดันที่จริงแล้วนับวันเขาก็เริ่มเปิดเผยตัวอย่างชัดเจนมากขึ้นพี่น้องคงจำได้แรกเริ่มเดิมทีพยายามจะบอกว่ากฎหมายที่ทำในขณะนี้จะเป็นกฎหมายเพื่อความปรองดองสามัคคีประหนึ่งว่าถ้าออกกฎหมายล้างผิดให้กับคนแล้วสังคมนี้จะมีแต่ความสมัครสมานสามัคคีไม่มีความขัดแย้งผมถามพี่น้องครับว่าตั้งแต่รัฐบาลพูดคิดหรือจะทำเรื่องนี้ขึ้นมามีตรงไหนบ้างที่บ่งบอกว่ากำลังจะเกิดความสามัคคีกำลังจะเกิดความปรองดองผมเห็นมีแต่ความตึงเครียดมีความขัดแย้งมากขึ้นทุกหย่อมย่าจนในที่สุดเขาก็ไม่พูดเรื่องกฎหมายปรองดองตอนนี้ว่ากันตรงๆบอกกฎหมายนิรโทษกรรมแล้วก็อ้างว่าที่ต้องทำที่ต้องรีบเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ทำผิดกฎหมายโดยมีเจตนาในเรื่องของการต่อสู้ทางการเมืองเดี๋ยวผมจะบอกความจริงกับพี่น้องว่าความพยายามขายความคิดนี้เป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องที่ปิดบังซ่อนเร้นเจตนาที่แท้จริงที่ไม่เคยแปรเปลี่ยนของบรรดาขี้ข้าของทักษิณแต่ผมไม่คิดไม่ฝันว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมองเห็นว่างานนี้เป็นงานที่มีความสำคัญสูงสุดพร้อมที่จะลงทุนทุกสิ่งทุกอย่าง
นำประเทศชาติบ้านเมืองสู่ความขัดแย้งและสู่ความเสี่ยงท่ามกลางปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในประเทศตอนเลือกตั้งพี่น้องคงจำได้เวลาพูดจาหาเสียงบอกสนใจที่สุดคือปัญหาปากท้องของประชาชนตอนเลือกตั้งบอกแก้ไขไม่แก้แค้นตอนเลือกตั้งสัญญาสารพัดกับพี่น้องว่ากำลังจะนำพาประเทศสู่ความเจริญพ้นจากความยากจนจะไม่มีการกู้เงินแม้แต่บาทเดียวพวกผมก็บอกตั้งแต่ตอนเลือกตั้งว่าเราไม่เชื่อเราเชื่อว่าที่พี่ชายส่งน้องสาวมาเป็นนายกเพราะต้องการจะช่วยพี่ชายมากกว่าช่วยประชาชนแล้วเราก็บอกเราก็คาดคั้นว่าถ้าแน่จริงประกาศสิว่าจะไม่มีการนิรโทษกรรมใดๆทั้งสิ้นเราบอกว่าอย่าเอาคะแนนเสียงพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่อยากได้300บาทอย่าเอาคะแนนเสียงคนจบปริญญาตรีที่อยากได้15,000อย่าเอาเสียงชาวนาที่อยากขายข้าวได้15,000แล้วเอาเสียงเหล่านั้นไปช่วยคนโกงคนผิดคนทำร้ายต่อแผ่นดินเราบอกถ้าอยากจะช่วยคนผิดพูดกันชัดๆไปเลยว่านั่นแหละคือนโยบายของพรรคเพื่อไทยวันนั้นพี่น้องจำได้การเลือกตั้งซึ่งเวลามีขึ้นทั่วโลกเขาก็มักจะบอกว่าต้องจัดเวทีประชันวิสัยทัศน์เวทีดีเบตแต่ปรากฏว่าคนเสนอตัวเป็นนายกที่ชื่อยิ่งลักษณ์ปฏิเสธหนีทุกเวทีเพราะไม่ต้องการมาเผชิญหน้าไม่ต้องการมาตอบว่าที่สุดแล้วมาเป็นนายกต้องการมาช่วยใครผมจึงทำได้ก็คือไปดีเบตกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยขณะนั้นคือนายยงยุทธวิชัยดิษฐ ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์อสมทช่อง9ผมก็พูดเลยว่าพรรคเพื่อไทยพูดนโยบายสวยหรูทั้งหลายแต่สุดท้ายจะมาจบลงที่การนิรโทษกรรมหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในขณะนั้นตอบบนเวทีว่านิรโทษกรรมไม่ใช่นโยบายของพรรคเพื่อไทยวันนี้มาอ้างอย่างอื่นไม่ได้ขี้ข้าทักษิณที่ชื่อเฉลิมนี่เรียกอย่างนี้ด้วยความรักเพราะภาคภูมิใจเหลือเกินที่เป็นขี้ข้าขอให้เป็นขี้ข้าจนตายขี้ข้าทักษิณวันนี้มาอ้างบอกไม่ได้ไปหาเสียงว่าเอาทักษิณกลับบ้านเอาทักษิณกลับบ้านผมก็บอกวันนี้ไม่มีใครห้ามทักษิณกลับบ้านกลับมาเลยมาติดคุกตามที่ศาลตัดสินพิพากษา
พวกเราจะให้ความมั่นใจว่ากลับมาติดคุกเราจะดูแลไม่ให้เอากอยดะมาฆ่าคุณวันนี้มาอ้างไม่ได้วันนั้นพรรคเพื่อไทยพูดตลอดเวลานโยบายต่างๆที่เคยกล่าวอ้างกับประชาชนจนได้อำนาจมาเวลาผ่านไป2ปีคุณทำอะไรตามคำมั่นสัญญาที่จะให้พี่น้องคนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบ้างแม้แต่วันนี้เป็นไปได้อย่างไรเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นที่จังหวัดระยองที่เกาะเสม็ดเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติกับแหล่งท่องเที่ยวกับเกาะที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ในโลกแต่ความสนใจใส่ใจของรัฐบาลตั้งแต่เกิดเหตุในช่วงแรกส.ส.ระยองยืนยันได้วันนี้มาแล้วนี่ยังมีกลิ่นน้ำมันอยู่เลยเนี่ยนี่ก็ส.ส.ระยองปล่อยเป็นเรื่องของบริษัททำอยู่แล้วตอนแรกก็มาสูตรเดียวกับนายกยิ่งลักษณ์เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่เกิดเหตุอย่างนี้ทำไมไม่ระดมกำลังของทุกภาคส่วนในสังคมไปช่วยกันว่าจะแก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่อย่างไรวันนี้พี่น้องเห็นไม่ใช่เฉพาะที่ระยองแล้วครับที่ตากที่กาญจนบุรีอีกหลายจังหวัดพี่น้องประสบภัยน้ำท่วมทำไมไม่ระดมกำลังตำรวจทหารข้าราชการทั้งหลายไปดูแลพี่น้องประชาชนคิดได้วันนี้แค่ประกาศกฎหมายความมั่นคงมาดูแลส.ส.รัฐบาลสามสี่วันข้างหน้าผมไปเยี่ยมพี่น้องระยองตอนนี้กำหนดไว้แล้วจะไปเยี่ยมพี่น้องสอดเพราะพวกผมแม้ไม่เป็นรัฐบาลยังมีสำนึกว่าต้องดูแลประชาชนก่อนแต่กลับมาทุ่มเทสรรพกำลังทั้งหมดเปิดสภามาครั้งนี้ปัญหารอแก้ไขมากมายกลับบอกว่าเรื่องเร่งด่วนที่สุดคือกฎหมายนิรโทษกรรมพรุ่งนี้ความจริงหลังเที่ยงคืนนี่แหละครับก็ถือว่ากฎหมายความมั่นคงได้มีการประกาศใช้พื้นที่ที่เป็นผลกระทบหรือมีเหตุการณ์ผลกระทบต่อความมั่นคงใน3เขตในกรุงเทพมหานครเมื่อสักครู่สาธิตบอกว่าขอดูก่อนว่าใช้กฎหมายจริงจังหรือเปล่าขอดูว่าเสื้อแดงที่อยู่หน้าสภาจะกลับบ้านไหมล่าสุดข่าวว่าจะกลับเพราะเจ้าหน้าที่ขอร้องเอาไว้ว่าถ้าขืนปล่อยกลุ่มนี้อยู่จะมีกลุ่มอื่นๆมาเยอะแยะไปหมดแล้วทำให้รัฐบาลทำงานไม่ได้ยอมถอยไปแล้วแต่ต้องดูตอนเที่ยงคืนว่าถอยจริงหรือเปล่าลงทุนครับประกาศกฎหมายเตรียมตำรวจไม่รู้กี่กองร้อยบอกต้องมาดูแลความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยของสภาเพื่อตรากฎหมายช่วยคนที่ทำความวุ่นวายปั่นป่วนให้กับบ้านเมืองที่บอกว่าต้องออกกฎหมายนี้เพื่อความปรองดองเพื่อความสามัคคี
ผมก็ถามว่าถ้ากฎหมายมันนำไปสู่ความสามัคคีจริงประกาศกฎหมายความมั่นคงทำไมก็แปลว่าก่อนที่คุณจะทำกฎหมายนี้บ้านเมืองมันก็สงบเรียบร้อยดีอยู่แล้วเห็นไหมครับคุณอุทัยพิมพ์ใจชนอดีตประธานสภาก็ออกมาพูดว่าบ้านเมืองก็เรียบร้อยดีอยู่แล้วทุกคนก็อยู่เป็นปกติสุขอยู่เว้นในคนโกงที่มันอยู่ต่างประเทศมันอยู่ไม่สุขแล้วพอประกาศจะทำปั๊บกลับกลายเป็นบอกว่าบ้านเมืองจะวุ่นวายแล้วตอนแรกก็เห็นออกมาสบประมาทนี่บอกคนค้านมีไม่กี่คนรวมตัวกันไม่ติดแล้วประกาศกฎหมายความมั่นคงทำไมแล้วเชื่อผมเถอะครับต่อให้ผ่านวาระ1วาระ2วาระ3แพ้อย่างที่คุณสุเทพพูดความจริงอย่าเพิ่งเชื่อสุเทพนะผมฟังสุเทพเชื่อเกือบทุกเรื่องไม่เชื่อ2เรื่องเรื่องที่1ไม่เชื่อว่าแพ้ไปเรื่อยไม่จริงแหละครับสู้ได้ครับถ้าไม่มีทางสู้เลยมันไม่มาถึงวันนี้หรอกมันผ่านมา2ปีแล้วเรื่องที่2ที่ไม่เชื่อที่บอกจะไม่ขออนุญาตเมียคุณสุเทพฟังอยู่ที่บ้านผมจับไตได้ที่ไม่ต้องขออนุญาตเมียเพราะเมียสั่งลุยที่รู้ไม่ใช่อะไรหัวอกเดียวกันกำลังจะเดินหน้าทำเรื่องนี้ต่อให้เป็นอย่างที่คุณสุเทพพูดผมถามว่าเอาให้มันชนะจนสุดซอยบรรพบุรุษมันเนี่ยทักษิณคุณกลับมาคุณคิดหรือว่าประชาชนคนไทยจะสามัคคีปรองดองรักคุณไม่มีทางกลัวว่าถึงวันนั้นขี้ข้าเหนื่อยฟรีเพราะตัวเองไม่กล้ากลับไม่กล้ากลับเพราะคุณจะกลับด้วยวิธีการเอาอำนาจประชาชนไปทรยศประชาชนกฎหมายนี้จึงไม่มีอะไรที่ปรองดองแล้วไม่ต้องมากล่าวหาพวกผมไม่ต้องกล่าวหาประชาชนที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือดูทีวีทางบ้านว่าทำไมต้องสร้างความขัดแย้งในสังคมเราอดทนมา2ปีกับความไม่เข้าท่าเข้าทางหลายเรื่องแต่เราอดทนเพื่อให้บ้านเมืองสงบแต่วันนี้คนที่สร้างความขัดแย้งตัวจริงคือยิ่งลักษณ์ชินวัตรและพรรคเพื่อไทยไม่ต้องมาทำเป็นไม่รู้ไม่ต้องมาทำเป็นซื่อไม่ต้อง
มาอ้างว่าเป็นเรื่องของสภายิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นส.ส.ต้องมารับผิดชอบกับกฎหมายทุกฉบับพวกผมยืนยันมาตลอดอยากเป็นรัฐบาลครบ4ปีเป็นไปแต่อย่าสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองให้กับลูกหลานด้วยกฎหมายเหล่านี้ถอนกฎหมายไปบ้านเมืองสงบคุณเป็นรัฐบาลไปอีก2ปีไม่มีประเด็นอื่นมาแอบแฝงมาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นฉะนั้นอยากให้บ้านเมืองสงบไม่ต้องมาขอพวกผมไม่ต้องมาขอพี่น้องตรงนี้ใครอยากได้ความสงบไปขอยิ่งลักษณ์แล้วถ้ายิ่งลักษณ์บอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีในระบบสภาแต่คุมสภาไม่ได้ผมก็บอกให้เพราะไม่รู้เคยเรียนรัฐศาสตร์หรือเปล่าถ้าเป็นนายกในระบบสภาแล้วควบคุมเสียงของสภาไม่ได้อย่าเป็นนายกเลยผมเห็นเวลาเรื่องเป็นเรื่องตายจะผ่านให้ได้ไม่เห็นมาเคารพสภาเลยมันคุมส.ส.ยิ่งกว่าอะไรตรวจชื่อเช้าสายบ่ายเย็นขู่สารพัดว่าถ้าไม่อยู่กดบัตรไม่มีโบนัสให้มาวันนี้มาบอกทุกคนเป็นอิสระอย่าหลอกลวงประชาชนถ้าคุณกล้าจะทำเรื่องเร็วๆอย่างนี้กล้ายอมรับสิครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้จะหนีไปแอฟริกาอาทิตย์หน้าจะหนีไปหัวหินก็ไม่ทำให้คุณพ้นจากความรับผิดชอบในเรื่องนี้ผมยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดยิ่งลักษณ์รู้ยิ่งลักษณ์ตัดสินใจแล้วยิ่งลักษณ์ต้องการเดินหน้าเพื่อช่วยพี่ชายกับพวกพ้องเท่านั้นแหละครับไม่มีอย่างอื่นถ้าบอกว่าทำไมไม่ช่วยคิดหาทางออกเขาคิดกันให้มาไม่รู้กี่คนแล้วตั้งกรรมการอิสระสมานฉันท์ก็บอกว่ายอมรับเขาพอกรรมการอิสระบอกชายชุดดำมีจริงก็บอกว่าเชื่อไม่ได้พอญาติผู้เสียชีวิตทั้งฝ่ายเสื้อแดงทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่มาบอกว่ากฎหมายนิรโทษกรรมถ้าจะทำให้ถูกต้องต้องทำด้วยวิธีไหนอย่างไรก็ไม่สนใจใยดีกับรีบผลักดันเฉพาะที่ส.ส.ของตัวเองเขียนเพราะรู้แล้วว่ากำลังถูกจับไตได้ว่าประชาชนธรรมดาถูกหยิบยกมาเป็นข้ออ้างเท่านั้นผมไม่รู้จิตใจคนพวกนี้ทำด้วยอะไรอำมหิตขนาดเอาคนของตัวเองมาตายเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเมืองเขาตายแล้วยังจะเอาเรื่องของคนที่สนับสนุนบาดเจ็บติดคุกมาอ้างเพื่อช่วยให้ตัวเองพ้นผิดจากความเลวที่ทำไว้กฎหมายที่อ้างว่าช่วยประชาชนพี่น้อง
ถามว่าวันนี้ฉบับวรชัยนี่แหละก่อนที่มันจะไปเล่นแร่แปรธาตุแปลงสารอะไรเอาตามที่วรชัยเขียนถามว่าใครรอกฎหมายฉบับนี้ที่อ้างว่ามีประชาชนคนเสื้อแดงมาชุมนุมมาต่อสู้ทางการเมืองเพราะมีความคิดมีอุดมการณ์ปรากฏรัฐบาลชุดที่แล้วประกาศภาวะฉุกเฉินไปดำเนินคดีกับคนเหล่านี้ถ้ามีคนเหล่านี้ติดคุกอยู่เอารายชื่อมาให้พวกผมดูบอกผมมาเลยครับนายกนายขอนางคอใครก็ตามอยู่ในข่ายอย่างนี้บอกมาเดี๋ยวพวกผมเขียนกฎหมายช่วยให้แต่ที่ติดคุกและจะได้รับอานิสงส์จากกฎหมายของนายวรชัยผมไปดูเนี่ยครับวันนี้ก็พยายามไล่ดูรายชื่อคนที่ติดคุกอยู่ใช่ไหมล่ะครับมาชุมนุมโดยสุจริตแล้วสถานการณ์พาไปมีปัญหาใช่ไหมล่ะครับผมเห็นหนึ่งพวกเอาระเบิดมายิงเอาอาวุธสงครามมาทำร้ายคนอื่นมีใครบ้างครับมาชุมนุมโดยสุจริตพก RPG มาจากบ้านมีใครบ้างครับมาชุมนุมโดยสุจริตก่อนจากบ้านบังเอิญหยิบ M79 มาด้วยไม่มีแล้วครับคนเหล่านี้วางแผนมาก่อวินาศกรรมก่อการร้ายฆาตกรรมประทุษร้ายต่อร่างกายชีวิตของประชาชนคนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการนิรโทษกรรมจากรัฐฟังภรรยาคุณร่มเกล้าสิครับเขาเจ็บปวดเขาสูญเสียจากเหตุการณ์นี้เพราะสามีเขาปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแต่ถูกฆาตกรรมอย่างเลือดเย็นวันนี้เขาเรียกร้องแค่ความเป็นธรรมผมไม่เคยได้ยินเขาเรียกร้องเงิน7 ล้านผมไม่เคยได้ยินเขาเรียกร้องอะไรเป็นอื่นแต่เขาขอความเป็นธรรมได้ไหมว่าคนกระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วรับโทษอาญาตามกฎหมายของบ้านของเมืองไม่มีอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องรักษาหลักการของบ้านเมืองทั้งสิ้นคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งติดคุกอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากกฎหมายนายวรชัยคือพวกเผาอันนี้ก็อีกแล้วครับถามว่าพฤติกรรมการเผาที่เกิดขึ้นน่ะเป็นเรื่องเหตุชุลมุนวุ่นวายหรือเปล่าหรือวางแผนมาเผาแล้วก็ไม่ได้เผาเพราะกำลังปะทะกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้เผาเพราะกำลังมีเหตุชุลมุนต่อสู้เผาหลังจากที่แกนนำเข้ามอบตัวเหมือนกับวางขั้นตอนวางแผนไว้แล้วพวกเราที่เป็นรัฐบาลในขณะนั้นเคยคุยกับแกนนำว่าก่อนคุณมอบตัวคุณส่งคนกลับบ้านให้เกิดความปลอดภัยให้บ้านเมืองสงบแต่เบี้ยวครับมอบตัวก่อนแล้วก็เดินตามแผนจนทรัพย์สินของราชการและเอกชนทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดถึงถูกเผาวอดวายแล้วมีคนตายที่วัดปทุมไงครับ
ย่างนี้มันไม่ใช่ความผิดทางการเมืองเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทางการเมืองซึ่งควบคุมไม่ได้อย่างนี้เป็นการจงใจใช้ความรุนแรงใช้อาวุธเข้ามาต่อสู้ทางการเมืองซึ่งขัดรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายและขัดหลักศีลธรรมอันดีทั่วไปของประชาชนและสังคมที่พูดไม่ได้บอกว่าไม่สมควรพิจารณาเลยว่าขณะนั้นมีความขัดแย้งพี่น้องไปอ่านคำพิพากษาพวกที่เผาศาลากลางสิครับศาลยังลดโทษให้เพราะเห็นว่าขณะนั้นบรรยากาศบ้านเมืองมีความขัดแย้งสูงและมีการปลุกปั่นประชาชนหลักของมันถูกต้องแล้วครับเป็นเหตุบรรเทาโทษได้แต่จะมาออกกฎหมายบอกไม่เป็นความผิดเลยไม่มีที่ไหนเขาทำกันอย่างนี้ดูต่อครับใครอีกติดคุกอยู่แล้วกฎหมายนายวรชัยจะช่วยให้ออกมาไม่มีความผิดพวกหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไม่ต้องมาเล่นลิ้นบอกไม่ได้เขียนไว้ในกฎหมายแต่ในกฎหมายเขียนไว้ว่าบรรดาการกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นของผู้ที่อยู่ในที่ชุมนุมหรือไม่อยู่ในที่ชุมนุมถ้ามีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองให้ถือว่าไม่เป็นความผิดให้ได้รับนิรโทษกรรมพวกคุณจะมาอ้างมาโดยตลอดพี่น้องก็เห็นตั้งแต่ปี549 50 51 52 53การเคลื่อนไหวทางการเมืองของพวกเสื้อแดงภายใต้การบงการของแกนนำพูดเฉียดไปเฉียดมาบางทีพูดตรงๆพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วพอใครถูกดำเนินคดีตามกฎหมายบ้านเมืองคุณก็ไปสร้างกระแสว่าเป็นความผิดทางการเมืองต้องยกเลิกกฎหมายมาตรา112คุณทำมาตลอดผมบอกว่าเราจะเอากันอย่างนี้แหละครับถ้าพวกคุณมีอำนาจคุณหมิ่นได้แม้แต่พระมหากษัตริย์บอกไม่เป็นความผิดแต่พวกผมพูดความจริงเกี่ยวกับไอ้นักโทษที่อยู่ต่างประเทศคุณยังมาไล่ดำเนินคดีพวกผมทำไมกำลังจะบอกว่าพ่อของแผ่นดินถูกละเมิดได้แต่พ่อมึงแตะต้องไม่ได้ยอมไหมไม่ยอมพี่น้องครับนี่คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกฎหมายนายวรชัยซึ่งไปแค่ครึ่งซอยถ้าไปสุดซอยไม่ต้องเสียเวลาพูดวันนี้แล้วครับก็ไปถึงคนอยู่แดนไกลขี้เกียจเสียเวลาพูดเรื่องทุจริตเพราะว่าพูดทั้งคืนก็ไม่หมดแล้วกฎหมายนี้เดี๋ยวมันอ้างอีกช่วยประชาชนจริงๆเพราะเขียนเอาไว้วรรคหนึ่งว่าไม่นิรโทษกรรมคนที่มีอำนาจสั่งการใครจะไปรู้ครับใครสั่งการนอกจากพวกมันกันเองอะก็นายวรชัยนี่แหละบอกพวกผมมาเลยสิว่าใครบ้างมีอำนาจสั่งการเห็นวันนั้นก็แย่งกันสั่งไม่ใช่เลยนัทวุฒิกับจตุพรเนี่ย
โอ้โหช่วงชิงการนำกันตอนนั้นใครจะแน่กว่าใครเผาไปเลยผมรับผิดชอบเองเป็นตัวตลกที่ราคาแพงที่สุดไม่รู้กี่ร้อยล้านกี่พันล้านแต่ออกกฎหมายวรชัยไปมันจะไม่อย่างนั้นสิวันนั้นไอ้เต้นทำวันนั้นไอ้ตู่สั่งแล้วใครจะไปรู้ครับเพราะไอ้คนเผาคนยิงคนระเบิดกฎหมายบอกไม่ให้ไปสอบสวนมันแล้วเพราะนิรโทษกรรมมันก็ไม่มีใครจะมารับผิดในฐานะผู้สั่งการเลิกหลอกลวงประชาชนได้แล้วนี่แหละครับสาระของกฎหมายฉบับนี้ที่พวกผมถึงบอกว่าต้องสู้สู้ไปพวกผมไม่ได้มีประโยชน์อะไรทางการเมืองครับผมเคยพูดว่าหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะพวกแกนนำเนี่ยผมไม่ได้สนใจหรอกสำหรับพวกผมว่าจะติดคุกหรืออยู่นอกคุกเพราะมันหนักแผ่นดินเท่ากันแต่ที่พวกผมสนใจเพราะผมต้องการให้กฎหมายเป็นกฎหมายบ้านเมืองมีคือมีแปรประชาชนจะได้อยู่อย่างสงบสุขถ้าเราปล่อยกฎหมายอย่างนี้ออกไปเมื่อสักครู่คุณองค์อาจอ่าน10ข้อที่คุณนิชาท้วงติงทำลายหลักนิติธรรมทำลายหลักศีลธรรมทำลายอำนาจศาลทำลายแบบอย่างที่ดีของเด็กเยาวชนส่งเสริมความรุนแรงเป็นจริงหมดถ้าไม่เชื่อผมเอาง่ายๆแปรยติไหมล่ะก็ไหนบอกว่าต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเพื่อว่านักต่อสู้ทางการเมืองทุกกลุ่มทุกสีต้องไม่มีความผิดแปรยติสิว่าแทนที่จะครอบคลุมถึงแค่พฤษภา54ให้นิรโทษกรรมความผิดทั้งหมดจนกว่ากฎหมายนี้ออกวันนั้นพวกคุณจะได้รู้ว่าคนที่เขาไม่เห็นด้วยทางการเมืองกับคุณน่ะเขาก็มีสิทธิ์เผามีสิทธิ์ฆ่ามีสิทธิ์ระเบิดและก็ไม่มีความผิดเหมือนกันพวกผมไม่เอาเพราะพวกผมไม่ต้องการให้พฤติกรรมเหล่านี้เป็นเยี่ยงอย่างกับใครทั้งสิ้นเพราะพวกผมยืนยันว่าหลักของการทำงานเราค้นหาความจริงเราแสดงความรับผิดชอบแล้วเราอาจจะให้อภัยซึ่งกันและกันได้ไม่มีที่ไหนมาบังคับให้คนลืมให้คนให้อภัยกันได้ต้องเป็นความเห็นพ้องต้องกันของสังคมเพื่อเดินไปข้างหน้าด้วยกันคุณจะมาบอกว่าคุณมีอำนาจใช้เสียงข้างมากเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ให้อภัยต้องให้อภัยใครที่ยังมีความจำต้องลืมพวกผมมีสมองนี่มันยากหน่อยผมอยากจะบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะถ้าเราทำอย่างนี้เราไม่ได้สร้างความสงบสุขเราไม่ได้บรรทัดฐานความถูกต้องผมเคยถามใครก็ตามพยายามมาพูดคุยเจรจากับผมผมคุยด้วยผมบอกผมไปถามฝากไปถามทักษิณหน่อย
ถ้าคุณยอมรับว่าสิ่งที่คุณทำลงไปเนี่ยผิดแล้วคุณยอมรับระบบกฎหมายของประเทศคุณเดินทางกลับเข้ามาแล้วยอมรับว่าคุณต้องเข้าสู่กระบวนการผมบอกว่ามีคนไทยจำนวนมากแม้ไม่ชอบขี้หน้าคุณพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนให้คุณได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วผมบอกว่าจะเป็นสิ่งยืนยันที่ดีที่สุดว่าคุณน่ะจงรักภักดีจริงยอมรับอำนาจของพระมหากษัตริย์แล้วก็ได้รับความเมตตาจากองค์พระมหากษัตริย์แต่คุณทำวิธีนี้คุณอยากจะบอกว่าคุณจะเอาชนะทุกสิ่งเพราะคุณมีเสียงข้างมากจะบังคับให้ออกมาเป็นกฎหมายด้วยอำนาจของคุณเองนี่คือตัวตนของคุณและผมก็รู้ว่าทำไมแนวอภัยโทษสุดท้ายไม่เอาเพราะเวลาคนไปถามนายใหญ่ก็บอกว่าถ้ายอมรับว่าผิดก็ไม่ได้ 46,000 ล้านคืนไม่รู้อยากจะรวยไปถึงไหนอายุก็มากแล้วเท่าที่มีอยู่ก็คาดว่าใช้ไม่หมดละครับพี่น้องครับนี่คือข้อเท็จจริงฉะนั้นประชาธิปัตย์จึงยืนหยัดในจุดยืนของเราว่ากฎหมายเหล่านี้เราต้องการให้รัฐบาลถอนทุกฉบับที่มีอยู่ออกทั้งหมดแล้ววันนี้เขาก็สร้างกระแสเมื่อกี้บอกแล้วจะบอกว่าคนที่นั่งอยู่นี่พรรคประชาธิปัตย์สร้างความขัดแย้งอย่างที่ผมบอกถ้ารัฐบาลไม่ทำเรื่องนี้บ้านเมืองก็สงบแต่ตอนนี้กำลังสร้างกระแสใหม่ประชาธิปัตย์บอกว่าเชื่อมั่นระบบสภาเข้าไปอยู่ในสภาเสียผมฟังได้ครับจากนักวิชาการใครก็ตามที่มีความเห็นโดยสุจริตผมฟังได้แต่พรรคเพื่อไทยคุณไม่มีสิทธิ์มาสอนใครทั้งสิ้นหรือคุณจำไม่ได้ว่าปี 52-53 คุณทำอะไรเอาไว้ล้มประชุมอาเซียนพยายามทำร้ายผู้คนเทเลือดเผายิงระเบิดเป็นสอสอทั้งนั้นแล้วไอ้ที่ตีหน้าซื่อทำเป็นไม่รู้เนี่ยเป็นคนจ่ายตังค์เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาพูดเรื่องระบบรัฐสภาเพราะสำหรับคุณสภาจะดีก็ต่อเมื่อคุณมีเสียงข้างมากเท่านั้นแต่ผมก็จะชี้แจงครับจุดยืนประชาธิปัตย์ไม่เคยเปลี่ยนเรื่องระบบรัฐสภาผมอยากจะบอกว่าที่เราเคลื่อนไหวกันมาตั้งเวทีมาเป็นเวลาปีกว่าและที่ฟังจากทุกคนที่ยืนขึ้นปราศัยวันนี้ยังไม่มีใครสักคนยุยงให้พี่น้องประชาชนทำผิดกฎหมายบอกอย่างเดียวว่าให้พี่น้องใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถ้าคุณเรียกร้องเชื่อมั่นระบบสภาคุณอย่าปิดอภิปรายนะวันที่เสนอกฎหมายฉบับนี้เข้ามาแต่พยายามมากดดันให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นส.ส.ต้องอยู่แต่ในสภาพวกเราสามารถ
ใช้สิทธิเสรีภาพเหมือนประชาชนทั่วไปไม่เอาสิทธิพิเศษอย่างพวกท่านที่เผาที่ฆ่าที่ระเบิดแล้วมาบอกว่าตัวเองไม่ผิดล่ะครับนี่คุณนิพิษกลับไปแล้วแกถามผมมา2เวทีแล้วที่สวนเบญจสิริก็ถามที่นี่เมื่อกี้ก็ถามอีกหัวหน้าจะว่ายังไงถ้าสอสอเมื่อกี้นิพิษเดินลงไปผมบอกนิพิษเสรีชนไม่ต้องขออนุญาตประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญเท่าเทียมกันครับไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับการเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาแล้วประการที่สองที่เราต่อสู้ทุกวันนี้เพราะเราต้องการให้ระบบรัฐสภาเป็นที่ศรัทธาของประชาชนสภามีไว้แก้ปัญหาสภามีไว้ทำงานให้กับประชาชนทำผิดทำถูกเราเคารพกันคุณบอกคุณจะจำนำข้าวพวกผมก็บอกว่าพวกผมจะประกันรายได้ช่วยชาวนาได้เท่ากันแต่พวกผมทำแล้วประเทศไม่เจ๊งคุณทำแล้วประเทศจะเจ๊งคุณชนะเลือกตั้งมาคุณก็เดินหน้าทำไปพวกผมมีสิทธิ์ค้านแต่ผมก็เคารพสิทธิ์ของคุณที่จะทำแต่ทำให้ได้เถอะอย่าถอยนะเดือนตุลานี่อย่าลดจาก 15,000 เด็ดขาดสภาว่ากันอย่างนี้ก็คุณเป็นเสียงข้างมากคุณยืนยันคุณขอประชาชนมาทำไปทำดีประชาชนเลือกอีกทำเจ๊งเขาก็ไม่เลือกแต่ไม่มีสภาที่ไหนมายกตัวเองเหนือศาลเหนือกฎหมายศาลตัดสินแล้วอยู่ดีๆจะมาลบล้างคำพิพากษาอ้างสารพัดแล้วพี่น้องอย่าลืมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคดีความต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตมาโวยวายศาลตัดสินก็เมื่อแพ้แล้วครับวันที่เข้าสู่คดีความตัวเองเป็นรัฐบาลนะครับฝ่ายตัวเองเป็นรัฐบาลเนี่ยเดินทางกลับมาทำเท่จูบสนามบินสุวรรณภูมิรักจริงกลับมาจูบเรือนจำให้ดูหน่อยสิมาจูบสุวรรณภูมิแล้วก็ประกาศเองว่าจะต่อสู้คดีในศาลเพราะคิดว่าสู้แล้วจะชนะวันดีคืนดีไปทำถุงขนมตกอยู่มีเงิน2 ล้านพอศาลเขาไม่เอาเห็นท่าไม่ดีก็หนีไปอยู่เมืองนอกไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาอ้างเรื่องอื่นพวกผมรักษาระบบรัฐสภาคือระบบรัฐสภาเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยคือระบอบที่คนเป็นผู้แทนไม่ใหญ่กว่าตัวจริงคือประชาชนระบบรัฐสภาระบอบประชาธิปไตยคือระบบที่คนที่มาจากการเลือกตั้งต้องรู้ว่าได้อำนาจมานั้นอำนาจมีขอบเขตจำกัดไม่ใช่ใช้อย่างไรก็ได้ไม่มีระบบรัฐสภาไหนใช้วิธีว่าพวกกันทำผิดเป็นถูกถ้าคนละพวกไม่ต้องทำอะไรก็ไล่เอาผิดเขาอ
ประชาธิปัตย์จึงบอกว่าเชื่อมั่นระบบสภาต้องรักษาระบบสภาให้อยู่บนความถูกต้องแล้วการต่อสู้ในสภาวาระ1 2 3ยืนยันครับพวกผมปักหลักสู้เต็มที่แล้วอยากจะเตือนรัฐบาลเห็นประกาศกฎหมายความมั่นคง 1-10 สิงหาผมบอกไว้ล่วงหน้าเลยครับ10สิงหากฎหมายนี่ยังไม่มีทางผ่านออกมาหรอกคุณต้องประกาศอีกยาวเลยถ้าอยากประกาศแค่10สิงหามีวิธีเดียวถอนกฎหมายออกไปบ้านเมืองสงบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องได้ฟังแล้วเข้าใจสถานการณ์แล้วจากนี้ไปช่วงนี้คุณสุเทพบอกแล้วหลายคนปราศัยบนเวทีนี้บอกแล้วขั้นตอนของกฎหมายการต่อสู้อีกยาวเราต้องการให้พี่น้องบอกความจริงกับประชาชนบอกต่อๆกันไปแสดงออกด้วยหลากหลายวิธีตามกรอบของกฎหมายให้รู้ว่าหนทางเดียวที่คนทั้งประเทศจะยอมรับคือการยกเลิกถอนกฎหมายเหล่านี้ออกไปให้หมดเราก็ยังจะจัดเวทีเราก็ยังที่จะทำกิจกรรมทั้งหลายเพื่อหาทางให้รัฐบาลรับรู้รับทราบเสียงสะท้อนของประชาชนต่อไปไม่ต้องมาถามหรอกใครจะเป็นแกนใครจะเป็นผู้นำใครจะทำอะไรพวกผมไม่ได้ยึดถือสิ่งเหล่านี้พวกผมยึดถืออย่างเดียวว่าต้องเอาบ้านเมืองกลับมาสู่ความถูกต้องให้ได้ฉะนั้นวันนี้กลับไปครับบอกต่อๆกันให้ทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งเลวร้ายที่กำลังเกิดขึ้นให้เตรียมพร้อมแล้วร่วมกันหล่อหลอมให้เป็นจิตใจเดียวกันในการที่จะส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลว่าหยุดสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราไม่มีที่จะไปพูดว่าวันนั้นแตกหักวันนี้รุนแรงไม่มีครับเราบอกแต่ว่าในที่สุดเราเชื่อว่าประชาชนเจ้าของประเทศที่อยู่บนความถูกต้องจะต้องได้รับชัยชนะฉะนั้นวันนี้กลับไปต้องเริ่มทำงานสื่อสารข้อเท็จจริงความจริงเหล่านี้ให้กับเพื่อนฝูงให้กับเพื่อนร่วมงานให้กับบรรดาญาติญาติของทุกท่านแล้วระดมกำลังครับให้เห็นว่ามันมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและวันที่3สิงหาวันเสาร์เราก็ไปพบกันที่บึงกลุ่มตลาดปฐวีก่อนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองรัฐบาลจะได้รับรู้ไงว่าพวกเราทุกคนมีเหตุมีผลแต่อย่าคิดว่าความมีเหตุมีผลแปลว่าเราไม่สู้เราจะพิสูจน์ได้เห็นว่าความมีสติความมีเหตุมีผลความเห็นแก่ส่วนรวมจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าพวกกลางพวกเสียงดังพวกมีอำนาจฉะนั้นก่อนจบวันนี้ครับขอให้พวกเรายืนขึ้นเป็นครั้งสุดท้าย
ส่งเสียงดังๆในค่ำคืนวันนี้ให้รู้ว่าเราไม่ยอมความไม่ถูกต้องทั้งหลายส่งเสียงดังๆครับพร้อมหรือยังครับสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้กลัวไม่กลัวสู้ไม่สู้กราบขอบพระคุณพี่น้องครับไทยชนะต้องเป็นของความถูกต้องและประชาชนกราบสวัสดีครับ